ป็นไงต่างไม่รู้มันปวดแสบปวดร้อนแน่นๆนะคะเดี๋ยวนี้เนาะค่ะมันแน่นมานานหรือยังคะกี่ปีประมาณ 2-3 เดือนค่ะเอาหายทันทีมั้ยคะเดี๋ยวนี้แน่นอยู่เนาะยังแน่นอยู่ค่ะเวลากินข้าวเวลานอนอ่ะแต่นอนลำบากโอเคนั่นคือนอนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับไปเขามานอนคือเย็นนี่จะรู้ผลเนาะค่ะแต่เดี๋ยวนี้แน่นอยู่เนาะค่ะยังแน่นเอาหายแน่นไม่เกิน5นาทีเอาไหมเอาค่ะเอานะเอานะเดี๋ยวให้ผมเช็คก่อนแน่นจุกปวดแสบร้อนด้วยปวดแสบร้อนตรงไหนมันก็แบบว่าจุกโอเคเข้าใจหมดแล้วทั้งนั้นทั่วท้องแล้วกันค่ะตามองไม่ชัดค่ะต้องถอดแว่นสิครับเห็นหน้าผมไหมครับเห็นลางๆเห็นลางๆเห็นหงอกไหมครับเห็นค่ะกี่เส้นครับเยอะเลยค่ะโอเคคอยดูเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับกี่ชั่วโมงครับหลับกี่ชั่วโมงประมาณหลับดึกนะคะหลับประมาณ4-5 ทุ่มเอากันนะคืนนี้หลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมโอ้เอาบาดสุดขั้วเลยนะเอาไหมเอาหนูต้องหนูตื่นหนูตื่นตีห้าไม่รู้เอาครวดเดียวหลับสนุกเลยดีดีหลับจากการเดินทางไปเนี่ยโอเคไหมฉันแกะที่นี่ครับอ้าวละผมเข้าใจหมดแล้วตับแข็งดูจะอ่อนนะครับหายใจยากท้องแสบมันจะโปร่งเบานะครับปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับค่อยหายใจครับอะไรก็สู้การหายใจไม่ได้นะครับรู้เองจะรู้สึกเองคือผมจะเริ่มต้นจากการหายใจนะครับก่อนที่ไปเรื่องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วยผมนะไหวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวเอาหน้าตรงสิใบหน้าให้ตรงๆจัดระเบียบใบหน้าไหวไหมครับเดี๋ยวหัวเราะไม่ไหวโขงไม่ไหวไหวไหมครับก็ไหวอยู่แต่วันเก็บพอไม่ไหวต้องตอบว่าไม่ไหวนะครับเพราะมันเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุนเรื่องพลังงานครับวิธีนี้ต้องถามว่าไหวไม่ไหวไม่ใช่วิธีอื่นโอ้ยวิธีอื่นเขาเอายา3 เม็ดกลับบ้านของเราไม่ใช่ครับวิธีของเราเป็นใช้ความรู้สึกใช้เวลานิดหน่อยดูท้องจะเบานะครับทีต่อไปนี้หายใจยาวถามว่าหายใจได้ดีขึ้นไหมถามแค่หายใจหายพูดถึงท้องหายใจเป็นปกติอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องแต่นะครับเพราะตัวแต่มันเป็นตัวที่มันสกัดตัวเรานะครับก็เลยแต่คือข้อแม้นะครับต่อไปริมฝีปากจะดีขึ้นนะฮะบอกทราบไว้นะครับผมดูริมฝีปากผมจะรู้ทันทีนะว่าสุขภาพไม่ดีผมจะเป็นคนที่รู้ขนาดนั้นแล้วใบหน้าก็จะเนียนนะครับผ่านมือผมแล้วใบหน้าจะเนียนนะครับสังเกตไว้หน่อยนะครับเวลาผมพูดจาจริงไหมมันจะได้เป็นหลักฐานเก็บหายใจไว้นิดก่อนเอาละไปหาท้องนะจ๊ะโทษครับอย่าระแวงเบาใช่เขาคงจะเข้าใจคนที่เจ็บมันจะระแวงจัดไปนะให้ตรงเจ็บไหมครับตรงนี้เจ็บไหมครับโอเคดีมากเจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคครับผมจะต้องจัดใบหน้าให้ดีจัดใบหน้าให้ดีใบหน้าอย่าเอียงใบหน้าไม่ตรงถือว่าเป็นคนที่หมดอะไรแต่อย่างโอเคไหมเขาเรียกว่าระเบียบของ
ร่างกายนะครับจัดระเบียบเจ็บไหมครับหน้าอกซ้ายก็เก็บตอนกดค่ะแค่นี้เจ็บไหมครับเดี๋ยวนี้จะเก็บธรรมดาครับตอนกดเอาขวาเจ็บไหมครับเนี้ยเจ็บนะเจ็บเหมือนกันโอเคพอละแค่นี้พอละฮะหายใจลึกๆนะขอสังเกตค่อยๆสังเกตผมจะรู้ว่าคนเจ็บมันจะระแวงจัดใบหน้าตรงๆครับจัดใบหน้าดีๆใบหน้าต้องจัดมันเป็นระเบียบนะครับไปไหมครับพูดดิฮะไปไหมครับเก็บอยู่ค่ะไม่ก็บอกว่าไม่ใช่ครับไม่ก็ไม่ไม่หรือว่าเจ็บเจ็บอยู่ค่ะไหวไหมมันจะเจ็บช่วงนี้ลงมาตรงนี้ไม่เก็บไหวไหมครับตอบไหวค่ะโอเคไหมมันต้องไปด้วยกันไม่ไหวแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วจัดระเบียบใบหน้าก่อนจัดจัดระเบียบใบหน้าฮะโทษครับฮัลโหลไม่ใช่เนี่ยรู้สึกว่าโล่งไหมโล่งค่ะแน่ใจนะผมจะเปลี่ยนเรื่องใหม่โล่งไหมบางทีนะบางทีหนึ่งโอ้ยอะไรยังไม่ได้แตะเลยอย่าแรงนะเดี๋ยวตีหรอกยังไม่ได้แตะเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะไม่ได้เราแรงยังงี้แค่แมลงวันบินผ่านก็ล็อกผมก็ใจให้เรื่องเจ็บเจอแรงได้ไงก็ไปด้วยกันไงก็พยายามถามอยู่ไหวไหมเนี่ยต่อไปไหมครับตอบสิครับเวลาถามไหวค่ะต้องรีบตอบมันความรู้สึกจะต้องไปทนไหวไหมครับไหวค่ะนั่นต้องอย่างนั้นสิครับไม่ใช่เลยไม่ตอบเลยไม่ได้นะไม่ได้เลยคนช่วยก็หาวิธีช่วยอยู่คนถูกช่วยก็ต้องรับรับให้เป็นเก็บค่ะไม่ไหวเก็บไม่ต้องพูดแล้วไหวไหมไหวก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมเอาความเข้าใจใหม่ไหวไหมครับไหวค่ะถ้าไหวก็จะเพิ่มไปทีละหน่อยสองหน่อยไม่ใช่กระแทกไม่ใช่ไหมหน้าสามใส่ที่ไหนแล้วเห็นไหมล่ะฉันเกลียดมันจะโล่งนิดนึงครับปึ๊บน่ะโล่งไหมหายใจยาวโล่งอยู่ค่ะแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะคำถามต่อไปคือเคยสูดหายใจโล่งอย่างนี้มาก่อนไหมเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาแบบหายใจเนี่ยมันไม่ค่อยจะติดขัดมันปกติอยู่แต่ว่ามันมีปัญหากับตรงนี้ตรงหน้าท้องค่ะโอเคลมฟ้องเงยใช่ครับมีปัญหาไว้เดี๋ยวนี้ท้องเดิมมันก้นก้อยมันค้ำท้องมันค้ำคมมาก้มมาเดิมก็มันค้ำก็ไปเต็มๆไปเลยมีไหมนี่เนี่ยคือการทดสอบตัวเองชัดๆเลยเดิมมันทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันทำได้บ้างแล้วใช่ไหมมันก็ค้ำท้องอยู่มันค้ำอยู่มันค้ำครับนะเลยขึ้นมาช่วยอีกมันต้องงั้นใช่ไหมวิธีนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วิธีกินยาใช่ไหมกินยาต้องใส่เข้ามาตั้งอาทิตย์หนึ่งไม่ทีนึงหมดยาเพราะว่าทีนึงออกไปนั่นคือวิธียาค่ะเคยไปใช้บริการยาไหมครับเคยไปหาหมออยู่ค่ะนั่นแหละรู้แล้วตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่นี่มันนาทีต่อนาทีต้องต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะที่นี่มันลักษณะเป็นความรู้สึกเดือยมันดื้อเลยถามตอบเดี๋ยวนี้เลยคนละวิธีกันนะอืม